หลังจากย้ายมาบ้านใหม่หลายๆอย่างยังไม่เข้าที่เข้าทางก็จะวุ่นๆหน่อยค่ะล่าสุดคืนนี้พี่ๆจัดการทำมุ้งล้อมบ้านใหม่แล้วนะครับตุลาน้อยเดินตรวจงานเองเลยครับหมอและพี่ๆมีมุ้งกางนอนแล้วนะครับเจ้ายุงตัวเล็กจะได้ไม่มากัดพี่หมอและพี่เลี้ยงของตุลาเหมือนเมื่อคืนอีกแล้วครับแม่ๆพี่ๆ FC ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับจ่าโขลงตุลาจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับขอขอบคุณคลิปน่ารักน่ารักจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนการทำงานของกลุ่มเซฟคนเซฟช้างสามารถรวมบริจาคได้ที่หมายเลขบัญชีที่ระบุไว้ใต้คลิปหลังจากโอนแล้วให้กดลิงก์ใต้คลิปเข้าไปแจ้งพี่จันพี่ปลาที่กลุ่มได้เลยค่ะไม่ร้อนเท่าไหร่นะหนูลองตกนะหนูลองตกนะตุลารับไม่ได้นะเราก็มันจะตัดทำกันเร็วๆตุลาตรวจงานแล้วเ